ช่วงนี้ติดซีรีส์เกาหลีครับนั่นก็คือ,อนักเล่นแร่แปรธาตวิญญาณใช่ไหม Alchemy of s o u l นะครับก็ผมอันที้ผมก็เห็นตั้งนานแล้วเห็นมันโฆษณาในเน i ตฟิกแบบเอ้ยไม่ไม่มีโอกาสได้ดูสักทีครับจนกระทั่งเมื่อสัปดาห์ก่อนไหนลองดูสิเห็นว่ามันจะมีซีซั่น2และเห็นโปรโมทซะอลังการงานสร้างไอเราก็งงเอา้าไปเซิร์ชดูข้อมูลเฮ้ยซีซั่นแรกนี่ บิ๊กธุนยนนี่เองนี่วะ่ะแล้วซีซั่นสองก็มาทันวาเฮ้ยเราก็โอ้ฉายเร็วเหมือนกันนี่ว่าก็มองโลกในแง่ดีที่ผมดูช้ากว่าชาวบ้านนะครับผม,ผมเพิ่งดูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองนะแล้วก็ไล่ดูมาเรื่อยจนจบนะครับ2ีตอนในซีซั่นหนึ่งนะเออมองโลกในแง่ดีเราก็โชคดีเหมือนกันที่เราได้ดูทีหลังเพราะเราจะไม่ต้องแบบรอแบบอกแตกตายอย่างยาวนานรอแค่ไม่กี่วัน นะครับก็จะได้ดูซีซั่น2แล้วโอ้โ oh, ห oh, แม่โคตรดีใจซึ่งผมวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยประเด็นนะว่ามีประเด็นไหนบ้างที่จะไปต่อในซีซั่น2นะครับพูดคุยก่อนดูซีซั่น2นั่นเองนะเนื้อเรื่องนะครับก็ตอนจบอันนี้เออลืมบอกคลิปนี้เป็นการสปอยเนื้อหาภายในซีซั่นหนาใครที่ยังไม่ได้ดูซีซั่น1อยู่ก่อนก็ช่วยกลับไปดูก่อนได้นะครับ แล้วก็ค่อยมาดูคลิปนี้ทีหลังก็ได้ก็คือว่าในซีซั่นหนึ่งนะครับก็กำลังไปได้สวยเลยทุกคนก็จะแต่งงานใช่ไหมทางพระเอกกับมูด็อกก็กำลังจะแต่งงานกันส่วนทางอีกคู่หนึ่งนะครับเอ่อพักกับไอ้กุนจินเน่ยผมไม่ค่อยจําชื่อนะผมชอบจําชื่อตัวละครในเกาหลีนี่มันจํายากนะถ้าเกิดไม่ใช่ตัวหลักที่เรียบบ่อยๆผมผมก็จะจาไม่ค่อยจะได้นะครับเอาเป็นว่า2คู่ก็กลจะแต่งงานกันนะครับ แต่ว่าไอ้จินมูตัวร้ายหลักของเรื่องนะครับดันใช้กระดิ่งที่แม่หมอตระกูลชเวนะครับได้ทิ้งเอาไว้ก็คือว่าสั่นกระดิ่งเสร็จปุ๊บจะทำให้ผู้คุมวิญญาณไอ,อ้คนที่เคยมีการผ่านการแปลวิญญาณมานะคุ้มครั่งได้โอ้โหไม่ธรรมดาเขาเน้ะครับก็เลยใช้กระดิ่งนี้เพื่อนักสูเออทำการคุ้มครั่งนะครับแล้วก็ไล่ฆ่าคน ในทรงริมนะครับในขณะที่จะมีพิธีแต่งงานกันทําให้ทุกคนรู้ความจริงนะครับว่าเฮ้ยแท้จริงแล้วมูด ok ็อกนี่คือเพชรฆาตเงานักสู่นะครับแล้วก็ได้ทําการแทงพระเอกตายตายเลยนะตายเลยแบบอะไรจะอะไรจะแตะนางเอกควบคุมตัวเองไม่ได้แทงพระเอกตายและนางเอกก็กำลังจะกลายเป็นหินคราวนี้พอแทงเสร็จนางเอกก็หนีไปนะครับซึ่งจินมูก็ได้สั่งการนางเอกไว้ว่า ให้ไปตายที่ะทะเลสาบพอนางเอกกระโดดลงทะเลสาบเสร็จปุ๊บร่างกายก็กำลังจะแข็งเป็นหินอยู่แล้วมีคนมาช่วยไว้ส่วนพระเอกที่ตายอยู่ในงานชาปนากิจก็เนื่องจากว่าพระเอกมีอะไรว่าศิลาน้ำแข็งอยู่ในตัวไงทำให้พระเอกนะครับสามารถฟื้นคืนชีพได้ออ้หูฟื้นคืนชีพมาแบบนี้ทุกคนก็งงกันไปไก่ตาแตกครับว่าฟื้นมาได้ไง ก็รอดูในซีซั่น2นะครับซีซั่น2จะเป็นเรื่องราวนะครับหลังจากซีซั่น1เห็นว่าน่าจะห่างกันประมาณ3ปีนะครับนักแสดงตัวหลักกลับมาหมดยกเว้นนางเอกก็คือจองโซมินนะครับที่ไม่ได้กลับมานะครับนางเอกที่เล่นเป็นมูด็อกนี่ไม่ได้กลับมานะแต่ว่าคนที่จะกลับมาก็คือร่างเดิมของเพชฌฆาตเงานักสู้ก็คือ โกยุนจุงซึ่งคนนี้เป็นคนที่เป็นนักแสดงเกาหลีที่ผมชอบที่สุดนะครับที่เป็นผู้หญิงนะเพราะว่าผมชอบบทเออนางเอกคนนี้นะครับตั้งแต่ตอนที่เล่นสวิต o m e แล้วโอ้โหชอบมากครับที่เล่นเป็นคุณหมอนะแต่เสียดายบทสวิต o m e ตายเฉยเอ้าวสปอยและกูเออช่างเถอะนะอ่ะก็คือว่านักสู่จะกลับมานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราได้ดูในตัวอย่างนี่ตัวอย่างซีซั่น2นะครับเราจะเห็นว่านางเอก มือแข็งจะกลายเป็นหินอยู่แล้วนะครับส่วนพระเอกนะครับก็ทําการเอาดาบของนักสู้เพราะว่ามันเป็นดาบปอกขาวไงพระเอกมีได้ไงก็ไม่รู้นะครับไปทําการไล่ฆ่าคนนะครับซึ่งคนที่พระเอกไปทําการไล่ฆ่าในตัวอย่างนี้น่าจะเป็นผู้แปลวิญญาณนะครับเพราะตอนนี้พระเอกก็เป็นจอมเวทแห่งทรงริมไงอ่าเป็นผู้แปลวิญญาณนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าทางทรงริมไอ้พระเอกจะอ้างกับทางทรงริมยังไงนะว่าเฮ้ย ตัวเองฟื้นมาได้ไงอะไรแบบนี้แต่ทุกคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าพระเอกฟื้นมาได้ไงทําการไล่ฆ่าผู้แปลวิญญาณหรือใครก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าหากจําได้ครับไอ้จินมูนี่มันมีมันมันมีตั้งหลายคนใช่ไหมที่เป็นผู้แปลวิญญาณที่มาร่วมเป็นสักขีพยานให้จินมูอะมีตั้งหลายคนนะมีหลายตระกูลมากเลยพระเอกก็อาจจะไปทําการไล่ฆ่าคนพวกนี้นะครับแล้วก็ได้ไปเจอเข้ากับนักสูเวอร์ชั่นล่างเดิมที่ไม่ใช่ล่างมูด็อก โอ้โหแม่แค่คิดก็ตื่นเต้นพอคราวนี้นะครับเนื่องจากว่าเห็นว่าเรื่องราวมันจะห่างจาก3ปีนี่ผมก็จะพูดว่ามันมีอะไรที่เป็นประเด็นบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าอันนี้ผมสงสัยก็คือว่าพ่อของอจินบูยอน,นที่เป็นล่างมูด็อกเดิมที่เป็นเจ้าของร่างที่มูด็อกก่อนก่อนที่จะเป็นนักสู้เข้ามาสิงจินบูยอนนะครับใครเป็นพ่อซึ่ง เห็นทฤษฎีเขาว่ากันว่าจินบูยอนนี่ก็คือกำเนิดมาจากสายเลือดของอาจารย์จินซอนลันใช่ไหมแล้วก็มันจะสืบทอดทางพันธุกรรมไงก็คือว่าผู้หญิงตระกูลจินก็สามารถท้องลูกได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาเป็นสามีนะครับก็คือเป็นสายเลือดที่สืบทอดกันมาแล้วก็จะมีะบุคลิกก็คือตาบอดเลยนะแต่ว่า าทางจินบุยอนนีน่ในขณะที่ท้องนี่ในขณะที่อยู่ในท้องครับเกิดตายขึ้นมาก็เลยใช้ศิลาน้ําแข็งใช่ไหมฟื้นคืนชีพขึ้นมาอ่าเป็นประมาณนี้นะครับแต่โดยรวมก็คือน่าจะท้องจากเป็นพันธุกรรมทางสายเลือดนะครับก็คือเป็นมีพลังอะไรประมาณนี้นะอย่างที่สองนะครับตอนนี้พี่จินมูแก่ใหญ่แล้วนะครับกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งโดยการเป่าหูองค์ราชะายาทิโอ้โหไอตัวนี้นี่แบบ ไอองค์ราชทยยาทนี่ผมก็ชอบพี่แกนะพูดตามตรงโคตรชอบเลยตัวละครนี้ครับชอบมากตอนแรกนี่เปิดตัวมาแบบมีแต่คนหมั่นไส้อะแบบโอ้อะไรก็ไม่รู้มาโชว์ทาเก่งมาแกล้งพระเอกใช่ไหมแต่พอนานไปโอ้ชักจะชอบพี่แกโดยเฉพาะตอนที่อะไรวร่ารวมกันทําข้อสอบอะให้ให้กับมูด็อกอะแบบื้เอเฮ้ยเราต้องเอาโต๊ะมาวางเรียงกันอะไรแล้วโอ้โหตอนัอ้นโ,โ,โ,โคตรชอบเลยแบบอเอ้ยเจ๋งว่ะ พี่คนนี้ไม่ธรรมดานะครับสำหรับพี่องค์ราชทายาทแต่ตอนจบี่ทําผมผิดหวังมากเลยแบบพี่แกเหมือนกับละโมบไปเชื่อคําไอ้จินมูเฉยเลยนะครับอ่ะอ่ะไม่เป็นไรนะครับตอนนี้พี่จินมูนะครับได้ทาการเป่าหูองค์ราชทายานะครับแล้วก็ตอนนี้พี่จินมูนะครับก็กลับมาคุมตําแหน่งรองเป็นไม่ใช่รองหัวหน้าแล้วแต่แกเป็นหัวหน้าแล้วอ่าเป็นหัวหน้าของนชรบุกวันแล้วนะครับ ซึ่งตอนที่พี่แกเป็นหัวหน้าเนี่ยครับจางอุกก็ไปทําหน้าที่จอมเวทนะครับก็ไม่รู้ว่าจางอุกอ้างกับทางทรงริมไว่อย่างไงนะว่าตัวเองฟื้นคืนชีพมาแต่อย่างที่ผมบอกไปไนั่นแหละครับก็คือว่าเขานะครับอาจจะรู้อยู่แล้วว่าจางอุกฟื้นคืนชีพมาได้ไงก็ปิดเป็นความลับปุ๊บปกป้องจางอุกต่อไปนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะรู้ว่าจางอุกมีดาวจากักรพัรดินะแต่ก็น้อยคนนะครับที่จะคิดว่าจางอุกนะก็มีอยู่น้อยคนนะครับที่รู้ว่าจางอุกเป็นลูกชายของฮองเต้องค์เก่าอะะะไรรปมาณนนี้ อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่านางเอกทําการเ,าเปลี่ยนร่างมาลรร่างเดิมของตัวเองได้อย่างไงนะครับเพราะว่าร่างเดิมของนางเอกเอนี่ยที่เป็นนักซูเนี่ยได้ถูกเผาไปแล้วแล้วนางเอกทําการเปลี่ยนร่างมาอยู่ในร่างเดิมได้อย่างไงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับหรือว่ามันอาจจะนางเอกจะทําการเล่นแร่แปรธาตุวิญญาณแต่ว่าไปอยู่ในร่างใหม่ร่างใหม่นะ แต่ร่างใหม่ที่ว่านี่ก็คือร่างนักสูเดิมแต่เขาอาจจะจินตนาการในหนังว่าอันนี้คืออ่าร่างใหม่ของนางเอกที่หน้าตาคล้ายกับนักซูอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้มันก็จะดูแปลกๆไปนะครับแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรแล้วแต่อีกประเด็นหนึ่งก็คือพี่พักดังกูนะครับที่ได้แต่งงานไปใช่ไหมก็ไม่รู้ว่างานแต่งพี่แกเป็นยังไงนะเพราะว่าโดนนักซูเข้ามาทําการอ่กอกกวนก่อนใช่ไหมไม่รู้ว่าแต่งงานสําเร็จหรือเปล่านะครับก็ประเด็นที่ หลักๆมันก็เคลียร์กันหมดแล้วนะครับในซีซั่นหนึ่งแต่ว่ามันก็จะเหลือแค่ว่าจะจัดการกับไอตัวร้ายนี่เป็นยังไงเพราะว่าประเด็นที่มันซ่อนไว้มันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในเมื่อ,อทางนักแสดงคนเก่านะครับที่เล่นเป็นมูด็อกนี่เขาไม่ได้กลับมาแล้วแล้วจินบูยอนในเรื่องอะร่างกายจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าทางแม่ใช่ไหมประกาศให้ลูกสาวตามหาร่างกาย ของพี่สาวตัวเองมาอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าในเมื่อนักแสดงไม่กลับมาแล้วแปลว่าบทจินบูยอนนี่ก็คือทิ้งเลยใช่ไหมอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับรอดูต่อไปในซีซั่น2นะส่วนซีซั่นแรกนะครับก็คือว่าเป็นซีซั่นที่ผมว่ามันมันสนุกนะก็คือมันเป็นการใช้พลังต่อสู้กันเป็นจอมเวทอะไรพวกนี้แต่ว่าไอฉากต่อสู้ด้วยเวทแบบสู้กันจริงๆอะ ผมไม่อยากจําได้ว่ามันมีเยอะนะมันน่าจะมีน้อยฉากนะครับที่มันสู้กันแบบดูเดือดจริงๆนะก็รอดูต่อไปครับโอ้ตื่นเต้นอยากดูเต็มทีแล้วนะหากผมตกหล่นประเด็นไหนก็ช่วยเขียนมาบอกกันด้วยครับสหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ